วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูครีบปลาวานครับต้นครีบปลาวานตระกูลเดียวกับลิ้นมังกรครับตอนนี้ที่ปลูกไว้แตกหน่อแล้วครับอันนี้หน่อแรกอันนี้หน่อที่2ครับแตกหน่อแล้วนี่ครับต่อยออกมาขึ้นมาอีกหน่อหนึ่งครับเนี่ยตอนปลูกถ่ายทำครั้งแรกก็มีอยู่2ใบครับ2หน่อ2ใบครับตอนนี้แตกขึ้นมาอีกหน่อนึงแล้วครับเพิ่งเห็นเขาครับนี่ขึ้นมาข้างหลังเลยครับโอ้ได้มาถ่ายทำให้ทุกท่านได้ชมกันครับต้นครีบบางครีบปลาวานเป็นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านได้ครับเป็นใบหนาหนาสามารถที่ปลูกเป็นไม้ประดับได้ในห้องในที่นั่งเล่นเป็นไม้ฟอกอากาศครับฟอกอากาศอย่างดีเลยครับใบหนาอ๋อสวยนะครับวันนี้เห็นมีหน่อขึ้นมาอีกหนึ่งหน่อเนี่ยม้วนแข็งใบหนามีลายครับโอ้โหลายเหมือนงูเลยครับแต่ก็สวยครับนี่ปืนใหญ่เลยครีบปลาวาฬลองหามาปลูกกันครับอันนี้ปลูกไว้ที่หน้าบ้านรวมกับไม้มงคลอย่างอื่นพวกตระกูลอัลโกนิมานะครับอันนี้ก็เป็นกวักพาทุกท่านมาชมกันครับครีบปลาวาฬแตกหน่อแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ